ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับกับบ่าวลิ้นนะครับบนทางด่วนผมเอากล้องนะครับกล้องติดรถนะครับถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเป็นภาพกล้องหลังนะครับขึ้นทางด่วนจากสาทรนะครับจะไปลงดาวคะนองไปทางสะพานพระราม9นะครับสะพานคู่ขนานที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเก็บบรรยากาศกล้องหลังให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูกล้องหน้ากันนะครับอันนี้คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับของวันที่5นะครับวันที่5พฤษภาคมนะครับกล้องด้านหลังมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นกล้องติดรถนะมาพร้อมกับรถเลยนะครับกล้องตัวนี้เอาไว้ป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับจะได้ดูไว้เป็นหลักฐานนะครับมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังตอนนี้ให้ดูกล้องหลังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอขึ้นสะพานพระราม9เสร็จนะครับค่อยมาดูกล้องหน้ากันอีกทีหนึ่งนี่ครับมาถึงแล้วนะครับการก่อสร้างนะครับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9นะครับเป็นกล้องหลังนะครับถ่ายบรรยากาศด้านหลังให้ดูกันนะครับนี่ครับการก่อสร้างทางสะพานคู่ขนานนะครับว่าเราดูจากทางด้านนี้มันเป็นอย่างไรนะครับส่วนกล้องตัวเดิมของผมนะครับก็มีถ่ายไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงให้ดูนะครับพอดีมาเปิดดูกล้องติดรถนะครับว่ากล้องหน้ากล้องหลังมันบันทึกภาพได้หรือเปล่านะครับนี่คือการก่อสร้างนะครับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ทางด้านขวามือนะครับผมมาจากโบเบนะครับไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จก็ขึ้นทางด่วนไปลงดาวคะนองพระราม2นะครับตอนนี้อยู่บนสะพานพระราม9นะฝั่งขาออกนะครับบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะเมื่อวานนี่ก็เป็นวันหยุดนะครับวันฉัตรนะเมื่อวานนี้วันที่4สะพานพระราม9นะครับเป็นทางด่วนนะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับถ่ายให้พี่น้องดูกันนะครับเอาภาพที่บันทึกจากกล้องติดรถนะครับมาให้ดูเป็นกล้องด้านหลังนะครับภาพอาจจะไม่สวยงามนะครับอาจจะขาวๆไปหน่อยเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับโตโยต้าพีรันเนอร์นะครับขับสบายกันเลยนะปกติก็ขับเกียร์ธรรมดานะครับขับเกียร์ออโต้ก็ขับง่ายนะวันหลังจะรีวิวให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูกล้องหน้ากันนะครับนี่เป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับตอนขึ้นทางด่วนใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นเดิมนะครับที่ผมถ่ายกล้องหลังมาให้ดูจะทำมาเป็นจอเดียว2ภาพก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่ายังทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำกล้องหน้ากับกล้องหลังมาไว้ในจอเดียวกันให้ดูนะครับThank you.
ดินแดงบางนานะครับออกซ้ายไปนะครับดาวคะนองพระราม2นะครับสะพานพระราม9มาทางนี้นะครับวนขวาเข้าเขตก่อสร้างนะครับการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นงานช้างกันเลยนะดูเฉพาะตรงนี้นะครับใหญ่มากเลยแล้วก็มีทางด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้เป็นกล้องติดรถนะครับเป็นกล้องหน้ารถนะครับเอาไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็จะมีภาพไว้ดูเป็นหลักฐานนะครับเกิดเหตุอะไรเกี่ยวกับรถหรือว่ามีคนมาหาเรื่องหาราวเรานะครับนี่เราก็เอาภาพพวกนี้นะครับไว้เป็นหลักฐานเป็นกล้องติดรถนะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมาพร้อมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเอาภาพจากกล้องติดรถมาให้ดูนะครับมีด้านซ้ายนะครับการก่อสร้างสะพานคู่ขนานตอนนี้ก็อยู่บนสะพานพระราม9นะครับมุ่งหน้าไปพระราม2ถือว่าคืบหน้าไปมากแล้วนะครับสำหรับการก่อสร้างสะพานคู่ขนานนะครับของบริษัทชอการช่างนะเขาติดป้ายไว้นะครับมาทางนี้ก็ถึงทางลงทางด่วนนะครับรถทางด้านขวาก็ติดนะครับรถขึ้นทางด่วนนะฝั่งขาเข้านะฝั่งขาออกไม่เท่าไหร่นะครับผมก็จะไปลงถนนพระราม2นะไปทางบางขุนเทียนนะครับสำหรับดาวคะนองนะครับออกซ้ายแล้วก็วนขวานะครับสมุทรสาครพระราม2เข้ามาทางนี้นะครับตอนนี้ก็ลงถนนพระราม2นะครับตรงโรงพยาบาลบางประกอบ9มาดูความคืบหน้านะครับการก่อสร้างนะครับเริ่มจากสะพานพระราม9มาเลยนะครับยาวมาเลยถึงถนนพระราม2ไปจนถึงบางขุนเทียนกันเลยนะครับก็ขึ้นเสาได้เยอะแล้วนะครับทางฝั่งนี้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอีกไม่นานก็จะใส่คานทางวิ่งนะครับยาวไปถึงนู่นเลยสำนักงานเขตบางขุนเทียนกันเลยนะครับแถวเซ็นทรัลพระราม2ตอนนี้ก็อยู่เขตจอมทองนะครับอยู่แถวสน.บางมดนะตอนนี้ก็มาถึงแถวห้างเซ็นทรัลพระราม2นะครับ
เซ็นทรัลบิ๊กซีพระราม2หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอล่ำลาไปก่อนนะครับพี่น้องก็ดูกันไปจนจบนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับนำมาให้ดูเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะถนนพระราม2ถ่ายบ่อยมากนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ